สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช2,565ค่ะทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่บัดน,นี้นะคะไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2,565จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรและเวียนเทียนค่ะณวสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้วันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,565ในรูปแบบออนไลน์พร้อมพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนเครือข่ายทางวัฒนธรรมและรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันที่15พฤษภาคม2,565 ทางด้านนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาค่ะเนื่องจากเป็นวันประสูติตัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า ทั้ง3เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาค่ะสำหรับในส่วนกลางนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรและเวียนเทียนสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณพระวิหารหลวงและพระอุโบสถ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามวิจิตรและส่งคุณค่าสมัยรัชกาลที่สามรวมทั้งนมัสการพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัตตมหาสถานสถานที่สำคัญทั้ง7แห่งที่เกี่ยวกับการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าณวสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครค่ะ ในส่วนของกิจกรรมรูปแบบออนไลน์นั้นพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าร่วมได้โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่ w w w ร์ไวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา .com ของกรมการศาสนาได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมส5ายขอเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมอาทิภาพพยนตร์แอนิเมชันสาระวันวิสาขบูชาและทะลุมิติแดนพุทธภูมิกิจกรรมตามรอยบุตรด,ดา ตอบปัญหาธรรมนานาสารธรรมคติธรรมวันวิสาขาบูชาจากนักพระเทศที่มีชื่อเสียงเช่นพระพมบัณฑิตพระพยอมกาลยาโนนอกจากนี้ในส่วนของภูมิภาคค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดวัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศค่ะจัดตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาผมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารักษาศีลทำบุญตักบาทฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดก,กิจกรรมทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกิจกรรมเรียนรู้สาระวันวิสาขาบูชาผ่านเว็บแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2565กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม